าวเบลล่าลานีไม่ขอแข่งกับนางเอกคนนี้ค่ะเรียกได้ว่าสาวเบลล่าเองปีนี้จะรับเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ต้นปีค่ะคุณแม่ให้เป็นโฉนดที่ดินทำเอาเธอแฮปปี้หนักมากเลยทีเดียวงานนี้คุณแม่นั้นก็เซอร์ไพรส์ได้โฉนดที่ดิน3ไร่ค่ะจังหวัดนครพนมเรียกได้ว่าทั้งในเรื่องการลงทุนเองก็เป็นในเรื่องของทรัพย์สินไปนะคะล่าสุดนี้สาวเบลล่าเองออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเธอไม่ขอแข่งกับมินพิชยาที่ก่อนหน้ามินโพสต์ว่าเกิดเป็นผู้หญิงต้องไม่หยุดสวยและไม่หยุดหาเงินนะคะเพราะถ้ามีเงินแล้วเราจะผู้ชายเมื่อไรก็ได้ค่ะ #ทำงานเก่งน่ารักนิสัยดีมีหมู่บ้านเดเบล่าบอกว่าเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นเจ้าของหมู่บ้านคือเราแข่งกับเขาไม่ได้เลยนะเพราะเขาเนี่ยเป็นเจ้าของหมู่บ้านเลยก็เลยชื่นชมเขาตรงนี้ว่าแบบเธอชนะไปเลยนะชอบประโยคสุดท้ายที่มีหมู่บ้านเราจะสู้เขาไหมล่ะถึงเรามีที่แต่เขามีหมู่บ้านถามว่าเราถ่ายตัวเองบ้างไหมมีที่ดินแต่ไม่ได้ให้ใครนะคะแค่มีเฉยๆค่ะแต่ถ้าเขาเอามาให้เพิ่มก็โอเคนอกจากนี้เบลล่าเองยังบอกอีกว่าไม่ได้มองว่าผู้ชายมีเมื่อไรก็ได้แต่เราต้องรวยก่อนตอนนี้ใช้ชีวิตชิวๆก็ไม่ได้มองอะไรขนาดนั้นนะคะตอนนี้ใช้ชีวิตชิลค่ะทำงานทุกวันไม่มีเวลาคนเข้ามาถามว่าต้องรวยไหมก็คือไม่จริงอะไรก็ได้ค่ะเราเลือกที่มีความสุขและความสบายใจแต่เราต้องรวยเอาเป็นว่าทั้งสองสาวก็หาเงินเก่งทั้งคู่แถมโสดสนิทด้วยแหละค่ะเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ค่ะ